สวัสดีครับในคลิปนี้ครับผมจะมาแนะนำระบบยืมคืนครุภัณฑ์และเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานนะครับระบบนี้พัฒนาด้วยภาษา PHP เขียนในรูปแบบของ PHP PDO นะครับฐานข้อมูลที่ใช้คือ MySQL นะครับแล้วก็หลังบ้านที่เห็นตอนนี้คือใช้ Admin LTE เวอร์ชั่น3นะครับผมอ่ะมาดูการทำงานนะครับแต่ละส่วนก่อนนะครับซึ่งระบบตัวนี้นะครับจะมีแอคเตอร์หรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบทั้งหมด3ระดับด้วยกันได้แก่แอดมินหรือว่าผู้ดูแลระบบ2คือเจ้าหน้าที่พัสดุแล้วก็สุดท้ายคือพนักงานหรือว่าบุคลากรที่จะเข้ามาใช้งานยืมคืนหรือว่าเบิกจ่ายผ่านระบบตัวนี้นะครับผมอ่ะขอเริ่มต้นที่ส่วนของผู้ดูแลระบบหรือว่าแอดมินก่อนเลยแล้วกันนะครับแอดมินครับก็ล็อกอินเข้าไปนะครับพอล็อกอินเข้ามาเสร็จปั๊บเจอหน้าแดชบอร์ดหรือว่าหน้ารายงานเป็นอันดับแรกเลยก็จะมีรายงานที่เป็นจำนวนครุภัณฑ์นะครับจำนวน12รายการจำนวนวัสดุสำนักงาน14รายการนะครับแล้วก็ transaction หรือว่ารายการยืมคืนครุภัณฑ์ทั้งหมด64รายการอันนี้คือรวมทั้งหมดแล้วก็รายการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานนี่คือ47รายการนะครับผมคือตัวเลขพวกนี้เป็นตัวเลขที่ใส่ข้อมูลเดโมเข้าไปนะครับแต่ตอนที่คุณเอาไปใช้งานจริงมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็กราฟด้านล่างมีอะไรล่ะก็จะมีรายงานจำนวนการยืมครุภัณฑ์นะครับแยกตามเดือนแล้วก็รายงานจำนวนการเบิกวัสดุสำนักงานแยกตามเดือนเช่นเดียวกันนะครับต่อไปครับทีนี้ตรง More Info ตรงนี้ครับของกล่องสี่เหลี่ยม4กล่องเนี่ยเราสามารถคลิก More Info ดูได้ครับอย่างเช่นคลิกจำนวนครุภัณฑ์นี่ครับมันก็จะวิ่งมาที่รายงานสรุปยอดครุภัณฑ์ที่ยังสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับกลับไปหน้าหลักจำนวนวัสดุนี่ครับแล้วก็มียืมคืนครุภัณฑ์นี่ครับก็จะมี transaction ทั้งหมดหรือว่ารายการเบิกจ่ายทั้งหมดว่าใครเป็นผู้ยืมรายการครุภัณฑ์วันที่ยืมกำหนดคืนผู้รับคืนผู้อนุมัติแล้วก็วันที่คืนแล้วก็กล่องสุดท้ายครับจำนวนการเบิกจ่ายนะครับก็จะเจอรายการทั้งหมดนะครับผมนี่คือส่วนของหน้าแดชบอร์ดในส่วนของผู้ดูแลระบบหรือว่าแอดมินต่อมาครับยังสามารถจัดการข้อมูลบุคลากรได้ครับก็คือมีการเพิ่มข้อมูลบุคลากรได้นะครับการที่จะเพิ่มบุคลากรเข้ามาใช้งานในระบบนี้ต้องให้แอดมินเป็นคนเพิ่มให้เท่านั้นนะครับมีให้ใส่username password ระดับผู้ใช้งานก็เรียกว่าเป็นบุคลากรเป็นผู้ดูแลระบบหรือว่าเจ้าหน้าที่พัสดุนะครับผมแล้วก็หน่วยงานนะครับชื่อบุคลากรครับชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรอาจจะเป็นเบอร์โทรนะครับอาจจะเป็นเบอร์โทรหน่วยงาน4หลักนะครับต่อไปครับเพิ่มได้แล้วก็สามารถแก้ไขได้นะครับแก้ไขได้แต่ไม่ให้แก้ username นะครับเดี๋ยวมันซ้ำกันแล้วก็รีเซ็ตรหัสผ่านในกรณีที่เจ้าหน้าที่นะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่พัสดุของเราเนี่ยลืมพาสเวิร์ดหรือใส่อะไรไปมั่วแล้วก็จำไม่ได้นะครับแอดมินสามารถเข้ามารีเซ็ตให้ได้หรือว่าตั้งรหัสผ่านใหม่ให้ได้นะครับแล้วก็ลบข้อมูลได้นะครับต่อมาครับแอดมินยังสามารถจัดการข้อมูลหน่วยงานได้มีการให้เพิ่มชื่อหน่วยงานนะครับแล้วก็เบอร์โทรของหน่วยงานอาจจะเป็นเบอร์โทรเต็มๆหรือว่าเบอร์โทร4หลักที่เป็นเบอร์ภายในนะครับเพิ่มได้นะครับแก้ไขได้แล้วก็ลบได้นะครับผมต่อไปครับหมดแล้วครับส่วนของแอดมินที่เป็นข้อมูลทั่วไปนะครับแล้วก็ยังมีรายงานเบื้องต้นให้ด้วยนะครับอยู่ตรงนี้ครับรายงานยอดวัสดุนี่ครับรายงานสรุปการเบิกจ่ายนี่ครับแล้วก็เปิดดูได้นะเปิดดูประวัติต่างๆได้นะครับแล้วก็รายงานไม่อนุมัติให้เบิกนะครับก็คือข้อมูลที่เขาไม่อนุมัติให้เบิกนะครับก็สามารถเปิดดูข้อมูลได้เช่นเดียวกันนะครับอาจจะเบิกมาแล้วเสร็จปั๊บไม่ใช้แล้วก็อาจมีการโทรมาแจ้งว่าไม่เอาแล้วนะอะไรประมาณนี้ก็เป็นเรื่องของภายในหน่วยงานที่สามารถจัดการบริหารจัดการเองได้นะครับต่อมาครับรายงานรายการยอดครุภัณฑ์นี่ครับรายการยืมคืนนี่ครับที่ถูกยกเลิกไม่ให้ยืมแล้วก็ชำรุดตอนนี้ไม่มีนะแล้วก็สูญหายก็ยังไม่มีข้อมูลนะครับผมนี่คือส่วนการทำงานทั้งหมดนะครับในฝั่งของผู้ดูแลระบบหรือว่า administration นะครับadministrator นะครับผมนี่นะครับเจอหน้าแดชบอร์ดสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็โค้ดทุกส่วนเนี่ยยังสามารถเอาไปแก้ไขปรับปรุงได้ตามความต้องการของตัวเองได้เลยนะครับผมเพราะว่าใครที่สนับสนุนโค้ดชุดนี้คือผมให้โค้ดแล้วก็ฐานข้อมูลไปทั้งหมดนะครับต่อครับมาดูส่วนของเจ้าหน้าที่ก่อนหรือว่าบุคลากรนะครับหรือว่าบุคลากรนะครับออกจากระบบในส่วนของแอดมินไปดูในส่วนของบุคลากรครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่สามารถเข้าไป
ทำรายการในระบบได้นะครับก่อนที่จะไปดูในส่วนของเจ้าหน้าที่พัสดุนะครับระบบนี้ตัวหลักอยู่ที่เจ้าหน้าที่พัสดุนะครับตัวหลักที่ทำงานในระบบเยอะที่สุดนะครับอ่ะนี่คือส่วนของสมาชิกบุคลากรหรือว่าเจ้าหน้าที่นะครับล็อกอินเข้ามาเสร็จปั๊บก็จะเจอหน้าแดชบอร์ดในส่วนของสมาชิกมีกราฟครับรายงานจำนวนการยืมครุพันธ์แยกตามเดือนนะครับตัวเลขตัวนี้จะโชว์เฉพาะของตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ได้เอาของคนอื่นมาโชว์นะโชว์เฉพาะของตัวเองเท่านั้นแล้วก็รายงานจำนวนการเบิกวัสดุสำนักงานก็เช่นเดียวกันนะครับจะโชว์เป็นตัวเลขของตัวเองเท่านั้นนะครับเป็นรายงานแยกตามเดือนนะครับต่อไปครับทำอะไรได้อีกครับก็แก้ไขโปรไฟล์มีให้แก้อะไรบ้างมีแก้ไขชื่อแล้วก็เบอร์โทรแล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านนะครับต่อมาครับส่วนที่สำคัญก็คือการเบิกวัสดุสำนักงานอย่างเช่นนะครับเบิกนี่ครับแล้วก็ยืนยันการเบิกแล้วก็ขึ้นสวิตช์เตือนแจ้งเตือนว่าบันทึกข้อมูลการเบิกเรียบร้อยแล้วนะครับกรุณารอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่พัสดุนะครับผมแล้วก็สามารถดูประวัติได้ครับรายการที่เบิกล่าสุดรออนุมัตินะครับรายการที่เบิกล่าสุดรออนุมัตินะครับผมซึ่งข้อมูลพวกนี้ก็จะเห็นเฉพาะของตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ใช่ไม่สามารถดูของคนอื่นได้นะครับต่อไปครับการยืมครุพันธ์นี่ครับยืม2อันแรกครับโน้ตบุ๊ก2เครื่องแล้วก็ระบุวันที่ต้องการคืนนะครับแล้วก็เหตุผลนี่ครับเหตุผลการยืมบันทึกข้อมูลเรียบร้อยนะครับแล้วก็รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่พัสดุนะครับแล้วก็ดูประวัติได้นี่ครับรายการล่าสุดนะครับที่ทำรายการเราก็เปิดดูได้ด้วยนะครับดูประวัติของตัวเองได้ด้วยนะครับติดตามสถานะได้ด้วยนะครับนี่ครับแล้วก็ตัวเลขก็จะมีการเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับเมื่อกี้มีกราฟแค่2แท่งตอนนี้เพิ่มเป็นกราฟของเดือนเมษาขึ้นมาแล้วนะครับผมต่อไปครับเราไปดูในส่วนของเจ้าหน้าที่วัสดุนะครับแต่ผมจะใช้อีกเบราว์เซอร์นึงใช้ Firefox แล้วกันจะได้แยกการทำงานนะครับผมเจ้าหน้าที่พัสดุครับเราก็ล็อกอินเข้าไปนะครับนี่ครับเจ้าหน้าที่พัสดุนะครับก็จะเจอหน้าแดชบอร์ดเหมือนกันนะครับพอล็อกอินเข้ามาเสร็จปั๊บนะครับมีกล่องสี่เหลี่ยม4กล่องบอกเหมือนกันนะครับจำนวนครุพันธ์จำนวนวัสดุสำนักงานนะครับจำนวนการยืมคืนแล้วก็จำนวนการเบิกวัสดุสำนักงานนะครับแล้วก็สามารถคลิกพวก More Info ตรงนี้ดูได้นะครับแล้วก็ด้านล่างมีกราฟนะครับรายงานจำนวนการยืมครุพันธ์แยกตามเดือนนี่คือรวมทั้งหมดเลยในระบบนะครับที่สมาชิกมีการเบิกเข้ามานะครับแล้วก็รายงานจำนวนการเบิกวัสดุสำนักงานก็เช่นเดียวกันแยกตามเดือนนะครับผมไปดูส่วนอื่นก่อนที่จะดูเกี่ยวกับการเบิกนะครับทำอะไรได้อีกก็สามารถจัดการโปรไฟล์ตัวเองได้ครับแก้ไขชื่อแล้วก็เบอร์โทรภายในนะครับแล้วก็แก้ไขรหัสผ่านแล้วก็จัดการข้อมูลพื้นฐานทั่วไปครับก็จะมีจัดการหน่วยนับนี่ครับจัดการหน่วยนับครับไม่ว่าจะเป็นเล่มชุดแผ่นกล่องรายการชิ้นเล่มแท่งอะไรพวกนี้ครับถ้ามันมีเราก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้อีกนะครับฟอร์มเพิ่มก็อยู่ตรงนี้ใส่เข้าไปได้เลยแล้วก็แก้ไขได้แล้วก็ลบได้นะครับผมต่อไปครับจัดการวัสดุสำนักงานนะครับจัดการวัสดุสำนักงานนะครับหรือว่าเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนะครับเบิกไปใช้นะครับไม่ต้องเอามาคืนนี่ครับมีฟอร์มให้เพิ่มครับใส่อะไรบ้างใส่ชื่อวัสดุจำนวนวัสดุแล้วก็หน่วยนับนะครับหน่วยนับนะครับซึ่งเห็นฟอร์มมาน้อยๆแค่นี้ครับอนาคตคุณอยากจะไปใส่อะไรเพิ่มเติมคุณก็เอาไปพัฒนาเพิ่มเติมได้นะครับนี่ครับแล้วก็แก้ไขได้นะครับแล้วก็ลบได้นะครับแล้วก็ด้านล่างครับก็จะโชว์งบประมาณที่ใช้ในแต่ละปีนะครับงบประมาณที่ใช้ในแต่ละปีว่าซื้อของปีนี้ใช้งบไปเท่าไหร่นะครับแยกตามปีนะครับแล้วก็วัสดุตัวไหนครับที่มันน้อยกว่า5ชิ้นนะครับหรืออนาคตอาจจะปรับเป็น10ชิ้นนะครับให้มันแสดงสีแดงเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับนี่ครับอย่างเช่นครับเราไปซื้อกระดาษตัวนี้มาแล้วนะเราก็คลิกเพิ่มสต็อกนะครับถ้ามันเป็นสินค้าชนิดเดียวกันคลิกเพิ่มสต็อกตรงนี้ครับนี่ครับคลิกเข้าไปนะครับก็จะมาเจอหน้าประวัติของการเพิ่มสต็อกนะครับซึ่งการเพิ่มสต็อกตรงนี้เราสามารถใส่เลขการสั่งซื้อได้นะครับซึ่งเลขการสั่งซื้อมาจากไหนก็เวลาที่หน่วยงานคุณไปซื้อของมาก็ใส่เลขตัวนั้นแหละครับเลขใบสั่งซื้อเลขใบเสนอราคาหรือก็ตามที่เป็นเอกสารอ้างอิงได้นะว่าซื้อมาจากโครงการไหนนะครับผมโอเคเรามาดูส่วนการเพิ่มสต็อกเพิ่มเติมครับของเดิมมีอยู่2รีมนะครับผมเพิ่มสต็อกนะครับแล้วก็เลขใบสั่งซื้อก็ดอนะครับย่อมาจากกระดาษนะครับ2566 00
9แล้วกันนะครับ009นะครับเป็นเลขใบสั่งซื้อปีงบประมาณก็คือ2566นะครับจำนวนที่ซื้อมาสมมติว่าซื้อมา98รายการหรือ98รีมนะครับราคาต่อหน่วยอาจจะประมาณ120บาทใส่ไปนะครับก็จะขึ้นราคารวมให้อัตโนมัติเห็นไหมครับ 11,760 บาทแล้วก็คลิกเพิ่มสต็อกแล้วก็คลิกยืนยันโอเคครับเพิ่มเรียบร้อยครับเพิ่มข้อมูลสำเร็จปั๊บนะครับอยู่หน้าเดิมนะเห็นไหมครับสต็อกเพิ่มเป็น100ชิ้นนะครับจากของเดิมมีแค่2ชิ้นนี่ครับก็จะมีประวัติของการเพิ่มสต็อกนะครับแล้วก็แก้ไขได้ครับแก้ไขอะไรได้บ้างแก้ไขได้แค่ใบสั่งซื้อแล้วก็ปีงบประมาณที่ใช้นะครับเราไม่สามารถแก้จำนวนได้เพราะว่าจำนวนมันถูกเอาไปรวมกับของเดิมแล้วนะครับผมก็จะมีปัญหาได้นะครับแต่ถ้าจำนวนมันไม่ถูกต้องนะครับมันยังมีวิธีพิเศษครับก็ยังเปิดช่องให้อยู่เนี่ยคุณสามารถแก้ไขตรงนี้ได้เลยคลิกแก้ไขนะครับนี่ครับสมมติว่าเพิ่มผิดนะนะครับลืมไป1อันก็เพิ่มเป็น101นะครับหรือว่า101แก้ไขข้อมูลสำเร็จเห็นไหมครับก็จะเป็น101หรือว่า101นะครับผมก็ยังเปิดช่องให้ได้อยู่นะครับซึ่งแน่นอนอย่างที่แจ้งครับระบบมันสามารถไปพัฒนาเพิ่มเติมได้นะครับสิ่งที่ผมทำมันอาจจะไม่ถูกใจคุณก็ได้คุณอาจจะไปปรับตรงนั้นเพิ่มตรงนี้แก้ตรงนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าสนับสนุนไปแล้วผมให้โค้ดไปทั้งหมดนะครับโค้ดพร้อมฐานข้อมูลทั้งหมดนะครับคุณสามารถเอาไปยำได้เต็มที่นะครับพูดกันตรงๆแบบนี้แล้วกันนะครับแล้วก็สามารถลบได้ด้วยนะต่อไปครับจัดการครุพันธ์นะครับมีแสดงเป็นตารางนะครับแล้วก็งบประมาณที่ใช้ในแต่ละปีว่าแต่ละปีมีการซื้อครุพันธ์นะครับใช้เงินไปทั้งหมดกี่บาทฟอร์มเพิ่มข้อมูลครุพันธ์มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีชื่อครุพันธ์ชื่ออุปกรณ์อย่างเช่นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ครับSN ที่อยู่บนเครื่องแล้วก็หมายเลขครุพันธ์ที่มีการออกเองนะครับจากหน่วยงานปีงบประมาณเนี่ยสามารถเพิ่มลดได้นะนี่ครับแล้วก็ราคานะครับต่อหน่วยนะครับแล้วก็สถานะปกติก็เพิ่มได้นะครับก็แก้ไขได้ด้วยเช่นกันนี่ครับแล้วก็ลบได้นะครับแล้วก็จะมีสถานะครับว่าว่างหรือว่าถูกยืมนะครับอันไหนที่ถูกยืมนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่สามารถยืมซ้ำได้นะนี่คือส่วนของการจัดการข้อมูลพื้นฐานนะครับของเจ้าหน้าที่พัสดุมาดูส่วนการยืมครับนี่ครับเมื่อกี้เราทำรายการใหม่มานะครับมันก็จะมีรายการที่เป็นวงเล็บ1เกิดขึ้นยืมคืนครุพันธ์1รายการนะครับนี่ครับเจอแบบนี้ครับเราก็สามารถอนุมัติได้นะครับคลิกโอเคอนุมัติเรียบร้อยแล้วก็มีข้อความบอกว่าอย่าลืมโทรบอกให้ผู้ยืมมารับของด้วยนะครับแล้วก็โชว์รายละเอียดสามารถคลิกพิมพ์ได้ครับคลิกพิมพ์เพื่อให้เขาเซ็นรับเซ็นรับเซ็นคืนนะครับผมต่อไปครับเมื่อยืมอนุมัติแล้วนะครับสถานะของครุพันธ์นี่ครับมันก็ยังเป็นถูกยืมอยู่นะเพราะว่าเจ้าหน้าที่พัสดุอนุมัติคือให้มาเอาของเพราะฉะนั้นของมันคือถูกเอาไปใช้งานมาดูฝั่งของเจ้าหน้าที่นะครับยืมครุพันธ์เห็นไหมครับมันก็ยังถูกยืมอยู่เพราะว่าตอนนี้เขารับของไปใช้งานอยู่ของไม่ได้อยู่ที่ออฟฟิศยังไม่เอามาคืนแต่ถ้าสมมติว่าเขามาคืนแล้วนะครับเขามาคืนแล้วเราก็มาที่ช่องนี้ครับปุ่มนี้ครับอนุมัติรอคืนเห็นไหมครับวงเล็บหนึ่งคลิกเข้าไปเจอรายการนะครับแล้วก็คลิกปุ่มสีแดงครับคืนครับระบุเหตุผลการคืนอย่างเช่นก็ใช้งานเสร็จแล้วอะไรประมาณนี้แหละครับใช้งานเสร็จแล้วนะครับแล้วก็คลิกบันทึกยืนยันนะครับบันทึกข้อมูลการคืนสำเร็จนะครับมันก็จะไปอยู่ในนี่ครับเซกชันของการคืนแล้ว21รายการนะครับก็สามารถเปิดดูประวัติได้เช่นเดียวกันนะครับผมนี่คือส่วนการยืมครุพันธ์แล้วก็ถ้าเราคืนเสร็จแล้วเราลองรีเฟรชฝั่งสมาชิกหรือบุคลากรเห็นไหมครับก็จะกลับมาเป็นสถานะปกติแล้วนะไม่ถูกยืมนะครับผมต่อไปครับส่วนของการเบิกวัสดุสำนักงานนะครับผมนี่ครับเบิกรายการใหม่มาหนึ่งนะเราคลิกอนุมัตินะครับคลิกอนุมัติแล้วก็คลิกอนุมัติครับอนุมัติเรียบร้อยก็อย่าลืมโทรบอกผู้เบิกมารับของด้วยนะโอเคปุ๊บมาหน้าปริ้นแล้วก็ปริ้นใบนี้ครับให้เขามาเซ็นรับว่าเขามารับเมื่อไหร่ไว้เป็นหลักฐานนะครับผมต่อไปครับจะทำให้ดูเสริมการคืนสต็อกนะครับคืนสต็อกแล้วก็อีกนิดนึงครับที่ลืมบอกเมื่อกี้จัดการวัสดุนะมันจะมีวิธีอัปเดตสต็อกแบบทั้งเดียวทั้งหมดทีเดียวเลยก็คือคลิกตรงนี้ครับนี่ครับเนี่ยอย่างเช่นสอนแรกครับผมเพิ่มมาอย่างละ1อย่างละ1นะครับคลิกบันทึกมันก็จะอัปเดตให้แค่2อันแรกนะครับที่เรามีการใส่ตัวเลขเข้าไปเห็นไหมครับก็จะเป็น290นะครับอันนี้อยู่ที่เราจะเลือกใช้เลยว่าเราจะมาอัปเดตแบบมีเลขใบสั่งซื้อแบบนี้นะครับหรืออัปเดตทีเดียวทั้งหมดเลยนะครับสำหรับหน่วยงานที่ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับผมต่อครับ
ทีนี้มาดูในส่วนการไม่อนุมัติบ้างนะครับอย่างเช่นนะครับอ่ะขอยืมคืนครุพันธ์ก่อนอ่ะยืม2รายการแรกเหมือนเดิมนะตรวจสอบเลือกวันที่คืนนะครับแล้วก็ใส่เหตุผลยืนยันการยืมบันทึกแล้วนะครับตอนนี้ครุพันธ์2อันแรกก็จะคือเป็นสถานะคือถูกยืมอยู่ไม่สามารถยืมซ้ำได้ใช่ไหมครับอ่ะกลับไปฝั่งเจ้าที่พัสดุอ่ะมีการยืมมาใหม่นี่ครับเราลองคลิกไม่อนุมัติดูครับนะครับไม่อนุมัตินี่ครับคลิกบันทึกยกเลิกครับยกเลิกสำเร็จนะครับผมปั๊บนะครับกลับไปดูฝั่งของเจ้าหน้าที่รีเฟรชอีกรอบหนึ่งเห็นไหมครับก็จะคืนน้ำสานะให้เป็นว่างหรือว่าพร้อมให้ยืมได้นะครับแล้วก็ดูประวัติได้ว่าเหตุผลที่ไม่อนุมัติคือไม่อนุมัตินะครับดูเหตุผลนี้ด้วยดูประวัติด้วยนะครับว่าอันไหนมีการอนุมัติอันไหนไม่มีการอนุมัตินะครับผมต่อไปครับในส่วนของวัสดุสำนักงานสมมุติว่าอ่ะอันนี้มี2นะเหลือ2แพ็คนะผมเบิก2เลยเบิก2เลยนะครับเบิก2เลยนะครับแล้วก็อันนี้มี6อ่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็น6เลยแล้วก็คลิกตรวจสอบนะครับ2อันแรกครับ1กับ2จะต้องเหลือ0นะต่อไปนะครับไปดูนะครับเห็นไหมครับคลิกที่เบิกวัสดุนะแล้วก็มาดูรายการเห็นไหมครับหมดแล้วครับ2รายการนี้เบิกหมดนะและเราไปดูฝั่งของเจ้าหน้าที่พัสดุครับรายการเบิกมาใหม่1รายการครับเราคลิกไม่อนุมัติเหตุผลไม่อนุมัตินะครับแล้วก็ใส่ไปเหตุผลที่ไม่อนุมัติจากนั้นก็คลิกไม่อนุมัติแล้วก็ยืนยันโอเคครับยกเลิกสำเร็จนะครับผมต่อไปกลับไปดูฝั่งของสมาชิกรีเฟรชครับเห็นไหมครับสต็อกก็จะกลับมานะครับสต็อกก็จะกลับมานะครับอีกแพทเทิร์นนึงครับตัวนี้ครับมี299นะยืมใน299แล้วก็ตัวนี้มี52แท่งอ่ะเอาพวกนี้อย่างละแท่งแล้วกันนะครับโฟกัสที่299นะตัวนี้นะรายการที่5นะครับเดี๋ยวเรายืมให้เสร็จก่อนเอ้ยเดี๋ยวเราเบิกให้เสร็จก่อนนะครับเห็นไหมครับอันนี้มันเหลือ1นะครับถูกเบิกไปแล้ว1ก็คือเหลือ0ตัวนี้299เราเบิกไปทั้งหมด299ก็จะเหลือ0นะครับดูประวัติได้นะประวัตินี่ครับ299นะครับทีนี้ครับผมต้องการให้เจ้าหน้าที่พัสดุลบรายการที่1ออกนะครับมาดูว่ามันสักคืนสต็อกไหมนะครับรีเฟรชอีกรอบหนึ่งครับหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจำนวนการเบิกวัสดุสำนักงานมีมาใหม่1รายการครับคลิกอนุมัติลบตัวนี้ออกครับรายการ299ออกลบแล้วก็ยืนยันนี่ครับลบข้อมูลสำเร็จก็ยังอยู่หน้าเดิมนะครับหายไปแล้วนะและทีนี้ครับกลับไปดูฝั่งของสมาชิกครับคลิกเบิกวัสดุสำนักงานเห็นไหมครับ299กลับมาแล้วนะครับถ้าเราลบมันก็จะมีการคืนสต็อกให้ด้วยนะครับลบก็จะมีการคืนสต็อกให้ด้วยนะครับส่วนรายการอื่นนะครับถ้าไม่เอาก็ลบออกแต่ถ้าเอาก็อนุมัตินะครับผมอนุมัติสำเร็จก็อย่าลืมโทรให้คนที่เบิกมารับของด้วยนะครับแล้วก็ปริ้นใบให้เขาเซ็นรับไว้เป็นหลักฐานนะครับผมนี่ก็คือระบบนะครับเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานแล้วก็ยืมคืนครุพันธ์นะครับ2ระบบรวมอยู่ในระบบเดียวกันนะครับก็จะเป็นระบบบริหารจัดการครุพันธ์นั่นเองนะครับผมนี่ครับครบถ้วนเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็พวกไม่อนุมัติเนี่ยเราก็ยังสามารถคลิกดูประวัติได้ว่าทำไมถึงไม่อนุมัติมีเหตุผลระบุนะครับทั้งการยืมครุพันธ์แล้วก็การเบิกวัสดุสำนักงานนี่ครับสามารถคลิกเข้ามาดูประวัติได้หมดเลยนะครับนี่ครับผมก็โอเคแล้วนะครับระบบนี้นะครับย้ำอีกทีนึงพัฒนาด้วยภาษา PHP เขียนในรูปแบบของ PHP PDO นะครับรองรับการทำงานบน PHP 7และก็ PHP 8นะครับใครที่สนับสนุนโค้ดระบบนี้ก็สามารถนะครับเอาไปปรับแต่งเพิ่มเติมได้นะครับเอาไปปรับแต่งเพิ่มเติมได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะให้คอนแทคไว้นะครับให้ติดต่อมาที่แฟนเพจนี้นะเดี๋ยวผมแปะรายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปให้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาคุยกันนะครับโอเคนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ